ช่วงหาล้านจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดตราต้นแก้วผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวันนี้นะคะช่วงหาล้านจานอร่อยเราพาคุณผู้ชมมาทานอาหารนะคะที่ซอยรามคำแหง163นะคะร้านนี้บอกเลยว่าครบเครื่องทั้งข้าวแล้วก็หวานทานไปรสชาติสะดุ้งทุกเมนูแน่นอนค่ะกับร้านฟาตินชินสะดุ้งนั่นเองจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปชมพร้อมกันค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ค่ะอูนานะคะเจ้าของร้านฟาตินชินสะดุ้งค่ะจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านก็คือเดิมทีทำสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเองทีนี้เรารู้สึกเครียดแล้วก็เลยอยากจะทำอาหารเพราะอาหารเป็นอะไรที่ทำแล้วผ่อนคลายมากๆค่ะก็เลยนึกว่าเอ๊ะทำอะไรขายดีจุดเริ่มต้นของเราก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแต่ว่าเราพยายามหาเนื้อตุ๋นที่เขาตุ๋นแบบเราอะยังไม่เจอเราก็เลยคิดสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะทำเนื้อตุ๋นในแบบฉบับของเราก็เป็นฟาตินชินสะดุ้งในทุกวันนี้ค่ะเราก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นตำสั่งต่อยอดมาเป็นส้มตำลายอีสานแล้วก็โนตีทางร้านจะเป็นคนคิดสูตรเองทั้งหมดค่ะตอนนี้ร้านทั้งหมดมีทั้งหมด2สาขาค่ะมีสาขารามคำแหง163สาขาแฟชั่นไอแลนด์ตรงฟู้ดมาร์เก็ตชั้นบีนะคะแล้วก็อีกสาขานึงเนี่ยกำลังจะเปิดสาขาแยกบางปูนนทบุรีค่ะจุดเด่นของทางร้านก็คือเราจะเน้นเรื่องวัตถุดิบคุณภาพความสะอาดรสชาติของเราเนี่ยจะไม่เพี้ยนไม่ว่าพ่อครัวหรือแม่ครัวหรือเชฟคนไหนออกก็ยังคงเป็นรสชาติเดิมร้านเปิดมาเข้าปีที่4แล้วค่ะผลตอบรับอันธรรมดีละค่ะลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วอีกอย่างนึงราคาของเราจะต้องได้ค่ะราคาจะไม่แพงมากสามารถทานได้ทุกวันวันนี้อยากทานก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้อยากทานตำสั่งมะรืนอยากทานส้มตำเพราะฉะนั้นมาครบจบในที่เดียวค่ะเคล็ดลับความสำเร็จนะคะก็คือให้เราซื่อสัตย์กับลูกค้าให้มีอามานะเราก็ทำด้วยใจอะไรก็อร่อยค่ะอยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะมาทานอาหารแล้วก็มารับสินอดกันได้ที่ร้านฟาตินชินสะดุ้งนะคะพบจบในที่เดียวเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่มูนานะคะเจ้าของร้านฟาตินชินสะดุ้งค่ะสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสลามค่ะพี่มูนาคะเมนูบนโต๊ะอาหารเรียกได้ว่ามีหลากหลายมากเลยนะคะทั้งอาหารข้าวอาหารหวานหรือว่าเป็นอาหารพวกอีสานอะไรอย่างงี้เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่มูนาแนะนำนิดนึงแต่ละเมนูชื่ออะไรแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่ไหนดีคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ซิกเนเจอร์ก่อนเลยนะคะเป็นหม้อไฟสะดุ้งค่ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อไฟรวมนะคะก็จะมีเนื้อน่องลายตุ๋นเอ็นตุ๋นดอกจอบไส้ขอบน้ำแล้วก็ลูกชิ้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นผักแล้วก็จะเปิดไฟเดือดๆเลยค่ะเวลาทานก็จะเป็นสไตล์เกาเหลาสไตล์เกาเหลาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเกาเหลาหม้อไฟต่อมาก็คือกะเพราเนื้อตุ๋นน่องลายกะเพราของร้านเราเนี่ยเราจะเอาเนื้อตุ๋นที่นุ่มแล้วแล้วก็เอาไปผัดด้วยพริกที่เผ็ดร้อนเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยค่ะน้ำบองมากทานแล้วแบบเผ็ดร้อนแซ่บมากอร่อยอร่อยแล้วก็นุ่มละลายในปากใช่ค่ะเมนูต่อไปก็จะเป็นคั่วทะเลนะคะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่เราคิดสูตรขึ้นมาเองในคั่วทะเลก็จะมีกุ้งตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบแล้วก็มีเบคอนไก่ถ้าเป็นจานด่วนเนี่ยจะผัดจานต่อจานเลยถัดมาก็จะเป็นราดหน้าทะเลค่ะราดหน้าทะเลหมี่กรอบแล้วหมี่กรอบเนี่ยเราทอดจานต่อจานเลยไม่ได้ทอดไว้ก็เรียกได้ว่าแบบทานสดใหม่เลยแล้วก็กรอบอร่อยใช่เมนูถัดมาก็จะเป็นข้าวเนื้อสะดุ้งนะคะทานกับน้ำจิ้มน้ำซุปพริกของเราแล้วก็มีกระเทียมโรยมีผักโรยรับรองว่ายังไม่เหมือนที่ไหนถัดมาก็จะเป็นน้ำตุ๋นเนื้อโคฝุ่นนะคะนี่จะเป็นโคฝุ่นผ่านการย่างผ่านการอะไรแล้วก็มาทำเป็นน้ำตุ๋นอีกทีนึงแล้วก็ปรุงรสด้วยแซ่บๆเลยค่ะสายส้มตำของเราจะคิดสูตรขึ้นมาเองเราใช้มะนาวแท้ๆเมนูต่อไปเป็นเนื้อแดดเดียวโคฝุ่นทอดเนื้อแดดเดียวของเราเนี่ยเราจะทำเองนะคะหมายถึงว่าไปตากอะไรอย่างนี้หมักแล้วก็ตากด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ละเมนูนี่คือแบบพ้นเมนูต่อเมนูเลยพยายามคิดว่าเมนูนี้จะให้รสชาติอะไรแล้วก็ทำไม่เป็นรสชาตินั้นต่อไปน่าทานมันจะเป็นสายแซ่บหน่อยนึงส้มตำตำข้าวโพดปูปลากุ้งลวกรสชาติจะคือทานแล้วว้าวอ่ะ
ต่อมาก็จะเป็นข้าวเหนียวของทางร้านเป็นสีฟ้าใช้เป็นดอกอัญชันค่ะให้เพิ่มความน่าทานมันให้เพิ่มความน่าทานแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะนอกจากเมนูทางด้านนี้แล้วก็จะมีเมนูลูกชิ้นปิ้งก่อนชิ้นปิ้งน้ำจิ้มนางร้ายของเรานะคะมีชื่อด้วยชื่อด้วยทำไมถึงเป็นนางร้ายเพราะว่าน้ำจิ้มแซ่บมากลูกชิ้นเราก็อร่อยผลิตเองด้วยตัวนี้ในส่วนใช่ทำขึ้นเองด้วยต่อมาก็จะเป็นโรตีมัตตบะเนื้อถ้าเห็นนะก็จะเห็นเลยว่าแบบแป้งกรอบเนาะแป้งกรอบนอกแล้วก็เนื้อเราใส่เต็มเลยทานไปจะเนื้อทุกคำใช่ไม่ขี้ห่วงเครื่องค่ะจุกๆเลยนะจุกๆเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นของหวานของหวานค่ะก็จะเป็นโรตีชีสที่นำเสนอวันนี้เป็นโรตีชีสลองยืดแล้วแบบยืดมากใช่ไหมแป้งนุ่มหอมเราใช้เนยสดแท้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนกใช่ค่ะผัดมาเนี่ยน้ำพันนี่จะเป็นซิกเนเจอร์ของเมนูน้ำเราคิดสูตรขึ้นมาตอนช่วงอีกนกให้พนักงานทานพนักงานบัญชีเรียกได้ว่าทุกเมนูนะคะคิดค้นจากเจ้าของร้านเองเลยสำหรับใครที่อยากลองทานเนี่ยแนะนำให้มาเลยนะคะที่ร้านปาตินชินสะดุ้งนะคะตั้งอยู่ที่ไหนนะคะตั้งอยู่ที่ปากซอยรามคำแหง163เลยค่ะเห็นป้ายรามคำแหง163แล้วเลี้ยวเข้ามาได้เลยเลี้ยวเข้ามาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าพอดีเลยแล้วช่วงเดือนรอมฎอนเวลาเปิดปิดกี่โมงอะคะคาดไว้ว่าน่าจะเปิดปกติก็คือ10โมงครึ่งแต่เนี่ยขยายเวลาไปถึง3ทุ่มใครอยากจะเข้ามาร้านสินโอดก็คือสามารถจองผ่านอินบ็อกซ์หรือโทรเข้ามาที่เบอร์ร้านโดยตรงได้เลยชื่อเพจฟาตินชินสะดุ้งเลยค่ะใครที่อยากร้านสินโอดที่บ้านนะคะก็สามารถสั่ง Delivery ใช่ไหมคะช่องทางไหนได้บ้างคะ Delivery ของ LINE MAN ค่ะแล้วก็ Robin Hood มี2ช่องทางนะคะเสิร์ชว่าฟาตินชินสะดุ้งได้เลยค่ะได้เลยค่ะของเราจะมีห้องละหมาดมีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะอยากเชิญชวนให้มาร้านสินโอดกันที่นี่กันทุกคนนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านอาหารร้านสินโอดอยู่นะคะก็มาได้ที่ร้านฟาตินชินสะดุ้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณมุนานะคะเจ้าของร้านปาตินชินสะดุ้งที่ให้ทางรายการได้เข้ามาถ่ายทำค่ะทางรายการมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสดตาต้นแก้วมอบให้กับทางร้านด้วยค่ะวันนี้ช่วงร้านจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันบุชรอและพี่มุนานะคะจากร้านปาตินชินสะดุ้งขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นจากลวกผักก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหม้อไฟค่ะทางร้านเลือกเป็นไซส์หรือขนาดอะไรคะไซส์แบบกำลังทานได้ 2-3 คนอย่างเงี้ยค่ะแอบบอกว่าตอนนี้ยืนอยู่นะคะได้กลิ่นแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะหอมมากก็น่าทานมากเลยค่ะต่อมาจะเป็นม้ามค่ะม้ามของเราชิ้นโตๆชิ้นใหญ่ๆแล้วก็จะนุ่มแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วยค่ะทานแล้วแบบรับรองว่าไม่เหมือนร้านอื่น